ใช่ไหมน่าจะเอามาได้แล้วนี่อะไรมันเนี่ยมาวนเล่นอ่ะมันเป็นบ้าเลยนะฮะดีดนี่ไงฮะถ้าแต่ละเมืองน่าจะมีอันเนี้ยสถานีรับส่งผู้โดยสารแค่นั้นนะรถพวกนี้น่าจะเวลารับคนก็อันนี้ด้วยอ่ะคือแบบยังไงต้องรับต้องจอดทุกเมืองอ่ะต้องจอดทุกเมืองดีกว่าจอดป้ายใช่ครับสมมติเราเลือกเส้นทางเนี้ยอย่างเรามาจากไหนอ่ะจากโรสต็อกเนี้ยวิ่งไปสต็อกโฮมก็ทางก็ผ่านเมืองที่ผ่านต้องแวะแค่นั้นแต่แวะสักเส้นทางนึงก็แวะสัก3หรือ5หรือ6เมืองก็ได้แล้วก็ให้เวลาจอดสักวัน3นาทีก็ได้จอดสัก3นาทีมันนานไปนะผมว่าจอดสักมัน1นาที1นาทีมองอันนี้ทำอะไรกลับรถเข้าปิดทางเมื่อกี้เข้ามาทางเมื่อกี้ทางฝั่งนู้นมันแคบป่ะใช่มันถอยหลังไม่ได้เห็นไหมพอเราส่งมาอันนี้ไงเดี๋ยวถัดถอยยัดเข้าไปในโกดังเลยเนี่ยคนกำลังทำงานมองไม่เห็นนี่ส่งงานเนี่ยส่งแล้วครับได้มา 6,000 เองมันเกี่ยวว่าเราต้องถ้าเราเปลี่ยนไลน์เป็นคริสต์มาสเราจะมีงานตู้คริสต์มาสไม่นานนะไม่เกี่ยวนะต้องรอสิ้นปีงานจะมางานคริสต์มาสจะมาเจอแก๊งนี่แกแฮปปี้กันเหมือนคว่ำสายเหลืองแดงได้ใจจริงๆเนาะถ้าไปมันรอคอมอยู่ตรงนี้เนี่ยคอมอยู่บ้านอ่ะใช่มันทำอะไรเขาแล้วนะแดงแฉเลยเอาแดงเหรอไหนแดง
เออสตรีมไลน์ลายสตรีมไลน์สีแดงอ๋อเหมือนผมไงเออจะล่างเป็นสีแดงแดงแฉเลยเหลือ4 นาทีแล้วเนี่ยหกเหลือ6 ชั่วโมงทันสบายสบายเหลือแค่250 โลยยางแม่งมีเหมือนกันสักลายอ่ะไอ้มอสล้อคู่มันเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นงานพ่วงใช่ปะไม่มันเป็นมอสเฉยๆมอสล้ออ่ะเป็นล้อแบบล้อสามเผานี่แหละแต่มันจะเป็นแบบล้อที่เราแต่งนะโอเคไหมแดงจี๊ดเลยอ่ะแสบแสบตาเลยกลับขึ้นมามาปันคือแดงสดมากเลยตอนนั้นแสบตายแหละ ไปดีก็มีแปลกพี่เอกไม่ไปส่งงานเนี่ยทันทันทันเลย6 ชั่วโมงอ๋อเลยเยอะอยู่ส่งมึงไหนนะจะต้องโฮมอ่ะเมืองเมืองโอริโบโอริโบอะไรไม่รู้ข้างบนลินโคปิ้งอ่ะนานนานทำยังไงหาก่อนเดี๋ยวไปเส้นนี้แล้วกันเดี๋ยวมาร์คใหม่ไปเส้น E20ติ๊กคำว่า E20 แล้วก็ไปที่โอเลโบมันอ่านว่าอย่างนั้นละมั้งยี่สิบเลยปั๊มไปนะใช่ที่ผมมาส่งแล้วเนี่ยเมืองไอ้ UPPSALA อัปซาร่าฮะใช่ใช่อัปซาร่าอืมโอเคต้องงานก่อนได้เนี่ยเดี๋ยวไปอยู่นอกเมืองรอมันขับรถเป็นโมนี่ว่าถึงแยกหน้าพี่เอกทางไหนขวาซ้ายขวาแล้วก็ขวาอ๋อไปทางเส้นเล็กข้างนอกนู้นนะเดี๋ยวผมวิ่งไปรับงานนะไปรับงานอยู่นู่นน่ะลินโคปิงอ่ะอือมันต้องวิ่งเส้นนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงทางรัดอ
ล้อหอนเออสีแดงได้ใจดีเว้ยได้สีพี่จะเติมแล้วแม่งอัดคลิปตั้งแต่เช้าตรงไปก็อยู่ตรงไหนเพียวมาเส้นเล็กละเส้น E20 อ่ะเส้นเล็ก E20 ออกมาเลยเดี๋ยวจะชะลอแถวนี้ชะลออยู่แถวนี้อืมวันนี้ถ้าวิ่งสูงสุดจะวิ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยขึ้นไปถึงเท่าไหร่105มั้ง105 106นี่แหละ โว้ไปยังไง105พี่มาเส้นเล็กแล้วเอ้าไม่รอเลยแป๊บนึงจอดรออยู่ทางเข้าเมืองมันจะมีบ้านปลายนายรออยู่ตรงเมืองลิงโคปิงแล้วมันจะมีเส้นเล็กวิ่งออกไปอ่ะพี่จอดอยู่หลังเมืองผมนี่กินอะไรชอบไอเนี่ย TS3 ของไอ้ MyPay MP ก็น่าเข้าไว้เคยเข้าไปแต่มันหาห้องไทยไม่ได้เคยติดต่อแอดมินแล้วเขาบอกว่าไม่มีสัญชาติไทยไม่มีธงชาติไทยก็เลยว่าเดี๋ยวจะให้เขาตั้งเป็นอะไรโซนไทยอะไรเงี้ยไทยแลนด์อะไรมันต้องเสียตังค์ไม่ตังค์เปิดฟรีแล้วมีแบบเสียตังค์อ่ะคือยังไงแบบเสียตังค์เราเปิดเองใช่ใช่ ATS อันนี้ของทางเซิร์ฟเขาเปิดให้ใช้ฟรีกินอะไรวะเสียงเนี่ยครับแสบหูอ่ะคือแบบมันได้ฟิลคือเวลาดูดน้ำหมดแล้วมันแบบแอร์ป่องเสียงหลอดลั่นใช่ผมชอบมาเล่นแบบอะไรเวลาแฟนนอนเงี้ยชอบมาใส่ข้างหัวดูดไอ้หนูมาตกเจ็บใจเช่นนี้นี่หว่าที่เรามาตอนนั้นเปิดเพลงฟินเหรอใช่ที่ตัวเล็กก็คือเปล่าไม่รู้ลืมถ่ายรูปเลยจอดดิเอกถ่ายรูปส่งมาให้ผมได้ไหมแต่ผมจะทำคลิปอะสายแดงลูกก็แดงรถก็แดงแดงแม่งทั้งคันข้างบนมีเมฆมืดด้วยเว้ยฝนตกว่ะพี่เอกดูตู้ผมเลยแม่งสโลปกับบางโคตรล้อโคตรสวยอ่ะ
ติดเลยอ่ะใช่โคตรสวยอ่ะของพี่ยังลอยนะของพี่นี่ยังเห็นในตัวตรงข้างล่างแต่ผมไม่เห็นเลยติดเลยลองกดตัวทีดิค่อยๆยกขึ้นเอออย่างเงี้ยเห็นลองกดใส่ดิต่ำลงต่ำลงต่ำลงแล้วก็ปิดหมดเลยสายแดงเดี๋ยวขยับรถให้เดี๋ยวถ่ายนั่นนะถ่ายกันมาหมดไปเลยปะเล่นแบบมีเดียมาดีแล้วมันก็เหมือนกับเทศบาลของมาตัดหญ้าหมดแล้วไหนแล้วพี่ทางนี้เกียร์นะมีเส้นหลังเหมืองอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวบีบไฟให้แล้วกันดูเอาช่วงเดือนก่อนกับเดือนนี้ได้ทำคลิปลงไปคัดออกขอเพลงแบบฝรั่งตื้อๆไม่ตื้อๆแต่แบบเบสหนักๆอย่างเงี้ยนะเบสหนักเหมือนกับเพลงที่แล้วที่ผมทำไทยแล้วโอ้ยมีม้าด้วยเว้ยดูดว่า ม้าบินผมจอดรอตรง E20ใกล้ๆ E18 นะเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะมามองมาเขาว่าคึกคักเดี๋ยวยักษ์ก้อยเกี้ยวใหญ่ไอ้เส้นเนี่ยเรามาวันนั้นแล้วแต่พี่ไปโหลดเซฟเก่ามาเล่นนะดิโอ้แผนที่หายหมดที่เคยวิ่งแล้วดูทะเลสาบโคตรสวยตรงไม่ได้หรอเฮ้ยลิดเบรกลิดไปเส้นนั้นใช่ไหมเอาแล้วให้เบรกทำไมนี่เงี้ยนี่อย่าไปเส้นนี้เส้นด้านขวาประจบกันเหรออืมประจบกันข้างหน้านู่นแหละกินขนมแล้วมาม่าเนี่ยมาม่าเนี่ยมาม่าหมดแล้วแล้วท่านลิสไปซื้ออะไรมาเนี่ยไม่กินเนื้อโอ้ผมยังแล้วรอจังหวะที่มันเมกหนูจะจัดอ่ะรอเช้าแม่งอิ่มเลยเอามาสองห่ออ่ะเต็มจานอ่ะใส่น้ำน้อยๆบีแบบผมใช้เกลือมาแบบอะไรอ่ะแบบบีบให้มันละเอียดอ่ะแล้วก็ใส่น้ำใส่ผงแล้วลงไปแล้วก็เนี่ยอะไรแล้วก็ตักกินหูอย่างกับซีเรียลตอนเช้าเกิดแฟนแม่งชอบกินแบบอะไรเส้นๆใช้ซอสจิ้มแล้วก็พันเหมือนไปสปาเกตตี้แม่งไม่มีความอร่อยเลยคือแบบน้ำมันเยอะน้ำมันยังมีแบบคาบตัวก้นถ้วยอยู่เสียงเคี้ยวถ่ายคลิปยังเนี่ยถ่ายคลิปอยู่เหรอถ่ายวิดีโออยู่ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ปล่อยอย่าดูตอนกลางคืนนะฮะอาจจะทำให้ท่านหิวอยู่โค้งอีโค้งนี่จะรามอีกขึ้นน้อยว่ะโอ้จะพ่วงกูนี่90พวกมันกระแทกกับไอ้แผงกั้นอ่ะพี่ติดโกโปรติดกล้องโกโปรเห็นหมดอ่ะรถไม่ไปเลยเฮ้ย
แสบตาโดดเซฟแล้วโดดเซฟใช่ไหมใช่เดี๋ยวชะลอสตีก็บาดใจเหลือเกินยังกับไปชนวัวตายไปที่ไหนหรืออย่างแดงทั้งคันไปกินแดงโมวาเลยหรือว่ามะเขือเทศเกิดที่เดิมไม่เอาเลยนี่ไม่ที่ถึงบ้องห้าสั่งโอเคใช่ไหมเกิดถัดออกมาหน่อยนึงเกิดที่เดิมมาแล้วแต่ถอยหลังมาหน่อยดาเมจหายพวกนี้มันไม่ค่อยดีเลยมันใหญ่กว่ารถอีกกะไม่ถูกแต่ผมติดตามช่องช anel YouTube ของคนขับสแกนเนียแบบ V8 แบบเท่ๆอ่ะล้ออย่างนี้เลยโคตรแบบสุดยอดอ่ะของจริงหรือของในเกมของจริง ชื่ออะไรไม่รู้ขับรถในจริงแล้วก็ถ่ายคลิปมาคนถ่ายคลิปให้ติดกล้องในรถเนี่ยก็ส่งมาแล้วก็มีผู้หญิงขับเป็นรถชายชมพูตอนนั้นน่าจะเป็นประมาณแบบหิมะตกมั้งแบบไอ้สแกนเนี่ยสแกนไอ้สวีเดนเนี่ยขับโคตรซิ่งเหยียบแบบเต็มตีนอ่ะควันมองบูมบูมบูมยังไงได้แม่งหิมะนี่เองเติมมากันเกือบหมดแดงแจ๋เลยปั๊มก็แดงคนก็แดงรถก็แดงผมจอดอยู่แยกหน้าทางแบบนี้ไม่ค่อยชอบเลยไม่มีมองอะไรนี่แบบเล่นยากอ่ะทางเลนเดียวมีมองอะไรครับอะไรอ่ะแบบมีคันเร่งกับเบรกเฉยๆเนี่ยงั้นก็เล่นได้ 3,000 กว่าบาทไอ้ GT Force Driver GT Force มั้งนะนั่นแหละ GT พวกพี่อั๋นป่าเบิร์ดเขาเล่นกันน่ะก็เล่นกันแบบนั้นนะชอบเลยมันไม่ต้องเปลี่ยนเป็นว่าต้อง G27 ก็คือมันก็อย่างเดียวได้เหมือนกับ G27 แต่แค่เกียร์มันแค่ขึ้นลงเข้าเกียร์นี่มันไม่ได้แต่พี่เมนตาเขาใจดีนะซื้อ G27 แจกซื้อมาแล้วไม่ได้เล่นไงคือคนทำงานแล้วซื้อมาเล่นได้ไม่ถึงเดือนนะไม่มีเวลาเล่นถ้าไม่ใช่สายซีมอเตอร์จริงเล่นได้ไม่นานอย่างถ้าเกิดซื้อไม้พวกรีแบนพวกอย่างเงี้ยนะโหวิ่งทั้งวันอ่ะอย่างไงชวนวิ่งชวนวิ่งอย่างเงี้ยโหคุ้มอ่ะซื้อมาคุ้มอ่ะโทษนะพี่ได้พี่อัดคลิปบัตรรัวๆแล้วใช้แบบกล้องโปรอุ้ยแหลกมีแหลกด้วยเหรอเออก็เจอลิตใน GA ในน่ะ GPS อ่ะอ๋อแหลกเฉยเลยแปลกนะเจอฝรั่งไงมันจะไม่แบบมันจะแบบแหลกนิดๆพอเจอพวกกันเองแบบจอดรอก่อนนะ
ไปเลยไปเลยไปเลยปรับมินที่ทำนี่เหมือนกับออกไปซิเล่นเล่นแบบ GTA มุมมองในรถอะปรับพวกมีเดียมโลเงี้ยเหมือนกับเล่นมุมมองในรถ GTA มุมมองที่แบบกด V แล้วมันจะขึ้นมาแล้วก็อยู่ตรงแบบไกลๆแล้วก็พวกเขาอยู่ตรงหน้าแบบเหมือนกับเราเล่นเหมือนกับฟ้าคายอะมุมมองฟ้าคายอาร์ทไวโบก็เขาเล่นเยอะตีเดลเสาคราฟของเลี้ยงเดลเสาตัวโหดก็มีเห็นว่าเวลาเซฟเกมนี่คือนอนใช่ไหมนอนหลับฮะเวลาเซฟเกมนี่ถ้าเราไม่อยู่ก็คือนอนหลับในเกมไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยเล่นไงเล่นแต่ GTA ถ้าเราไม่อยู่เงี้ยโดนเขามาบุกบ้านทำลายบ้านเหมือนนั่นมันเกมรัดแต่เกิดแบบแพ้เล่นออนไลน์ได้จะโดนขโมยไว้เหมือนกับรัดอะรัดที่มันเป็นเกมแนวแบบ Survival แต่มันเป็นเกมแบบสร้างบ้านครับของอะไรอู้แหลกเจอฝรั่งวิ่ง150ไปตัวนี้มีเข้าเมืองส่งงานก่อนเอาเหรอเลยมาสิรอปั๊มนะครับชนเต็มๆวงหกเปอร์โอ้ยชนอีกอ่ะเมืองนี้แมปยังไม่ได้เปิดเลยเว้ยวนสองรอบเมืองนั้นเหรอจอร์กปิ้งอ๋อนบรอได้ไปเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันเราจะไปแวะเมืองวันนี้แวะได้แล้ว